สวัสดีครับนานาวันนี้นะครับผมจะมาทำคอนเทนต์ให้นานาดูนะครับก็คือวันนี้เราจะมาตบกระพงกันนะครับด้วยเหยื่อปักนะครับนี่ชุดนี้นะครับตัวนี้พานอ่อนตัวนี้จะหนักอยู่ที่ประมาณ14กรัมนะครับไว้ตีเหยื่อตอนเช้านะครับน้ำเช้าจุฬาตัวนี้ก็จะอยู่48Sนะครับตัวนี้จะอยู่ที่ประมาณ6 กรัม 6 กรัมครึ่งประมาณนี้นะครับตามตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพานอ่อนนะครับพานอ่อนก็จะเป็น 48S เหมือนกันนะครับเดี๋ยวอยู่ที่ประมาณ6กรัม2ตัวนี้6กรัมดีคอนแทคตัวนี้นะครับจะเป็น 50S นะครับจะอยู่ที่ประมาณ5กรัมนะถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เป็นลิวกีตัวนี้จะเป็น 48S หรือ 45S ที่ผมจำไม่ได้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ4กรัมครึ่งหรือ5กรัมนี่แหละครับแล้วก็จะมีพันอ่อนตัวนี้นะครับพันอ่อนตัวนี้ก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ3กรัมนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4กรัมนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะก็คือวันนี้นะครับผมจะมาตกกระพงนะครับโดยใช้เหยื่อปลั๊กพวกเนี้ยดูที่ว่ามันจะกินครบทุกตัวไหมเดี๋ยวมาดูตัวแรกกันก่อนเลยนะครับวันนี้คันที่ได้ใช้นะครับก็จะเป็นคันบาซอนนะครับผมกับลอกได้ว่าอัลฟาแอร์นะครับโอเคโอเคครับนะฮะมาดูกันครับสำหรับไม้แรกพันอ่อน14กรัมโอเคเดี๋ยวไม้แรกนี้เราจะเน้นเคาะเร็วๆก่อนนะครับเน้นลากปลาเห่าๆมากินก่อนไม้แรกจะสักเซสไหมไม้แรกผ่านไปนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะเคาะหยุดเคาะหยุดนะครับเงียบโอเคความจริงนี่ต้องถอยเหยื่อแล้วนะครับ14กรัมนี่ไม่กินนี่ต้องถอยเหยื่อลงมาละแต่เรานะครับวันนี้คอนเทนต์คือต้องกินให้ได้ทุกตัวนะครับเดี๋ยวหาวิธีก่อนหาวิธีให้มันกินก่อนโดนตัวแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับนะโดนแล้วครับสำเร็จเป็น1ตัวนะครับใช้เวลาอยู่นานเลยตัวนี้
ตัวแรกของเรารูปก่อนนะครับ1ตัวแรกสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับตัวแรกเราก็สำเร็จไปแล้วนะครับสำหรับพานอ่อน14กรัมนะครับผมตัวนี้สวยเลยทีเดียวนะครับต่อไปนะครับที่เราจะใช้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวนี้ครับยูราเมกินะฮะสีเหลืองทองส้มนี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเรียบร้อยแล้วครับโดดแล้วครับนะโอ้โหเราใกล้นี่เองเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับเรียบร้อยแต่ก็อีกหนึ่งตัวนะครับกับยูราเมกิเราก็สำเร็จไปอีก1ตัวแล้วนะครับสำหรับยูราเมกินะครับสีนี้นะครับเหลืองส้มนะฮะต่อไปนะฮะมาเป็นยูราเมกิสีเขียวตัวนี้ตัวหมานผมเลยนะเนี่ยติดตามชมกันนะครับว่าจะได้หรือเปล่าโอเคไป
ิดล้อครับเรียบร้อยตัวหมาเราหมายแรกเลยนะครับสีนี้มันเด็ดจริงเดี๋ยวเขาละครับเดี๋ยวมาก่อนเรียบร้อยครับแต่แบบนี้ถ้าไม่มีรอบเรียบร้อยนะครับสำหรับสีนี้ตีไม้เดียวเลยผมบอกแล้วตัวนี้สีหมาเลยกับยูรามิกิสีเขียวนะครับไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับยูรามิกินะครับสีเขียวนะครับนี่ครับโอเคมาต่อไปครับเป็นยูรามิกินะครับสีลิมิเต็ดนะครับสีดำนะครับแต่ก็จะมีเหลือบๆตัวนี้ก็กินดีนะครับกัดดีเหมือนกันผมใช้ในพวกจังหวะงานเก็บครับกินดีครับตัวนี้สีเขียวเมื่อกี้ก็กินดีนะครับงานเก็บใช้เหมือนกันความจริงแล้วครับยูรามิกิเนี่ยผมมองว่านะมันตีได้ทั้งวันนะตั้งแต่เช้าเย็นๆเลยครับรวยกันครับกับสีดำของยูรามิกินะครับมาหลุมเมื่อกี้เลยดูดิจะเป็นยังไงมาดูนะครับผมสำหรับยูรามิกิสีนี้ไม้แรกจะกินแบบเมื่อกี้เลยหรือเปล่าเน้นเคาะเบาๆนะครับยูรามิกิไม้แรกไม่โดนนะครับเดี๋ยวมาหาตัวกัน
เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับนะโอ้ถุยออกมาแล้วครับไม่เป็นไรหาตัวใหม่ถือว่ายังไม่สำเร็จนะครับต่อขึ้นมาให้ได้ถ่ายไม่ทันครับตัวนี้กัดริมบ่อเลยเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับทับสีนี้ยูราเมกินะครับแล้วนะครับกับยูราเมกินะครับสีนี้นะครับเสียดายกดถ่ายตอนที่จังหวะกัดปลาไม่ทันนะครับต่อไปนะครับเหยื่อต่อไปนี่ก็ตัวหมานผมเหมือนกันครับดูจากร่องรอยแล้วสะบับสะบอมนะครับตัวนี้พานอ่อนนะครับ 48S 6 กรัมเดี๋ยวมาดูผลงานกันครับเรียบร้อยครับโอ้หลุดครับโอ้โหวัดไม่ทันครับหลุดเคาะมาเบาๆเลยนะเมื่อกี้โอ้เสียดายนะครับสำเร็จไปกับอีกหนึ่งตัวนะครับพานอ่อนนะครับ 48S 6 กรัมนะครับเดี๋ยวมาอยู่เหยื่อตัวต่อไปกันครับโอเคตัวนี้ก็จะเป็นพานอ่อนเหมือนกันนะครับขนาดเดียวกับเมื่อกี้เลย 48S นะ6 กรัมแต่คนละสีเดี๋ยวมาดูกันครับสีนี้จะกัดไหมมาดูกันครับไม้แรกจะกัดเลยหรือเปล่า
เรียบร้อยครับไม้แรกกัดเลยนี่ดุจริงๆเรียบร้อยแปะโอ้โหตัวนี้เต็มคอครับเต็มคอครับตัวนี้โอ้โหดูนะครับคืนเข้าไปเต็มคอแล้วครับทีนี้ปลดยากเลยครับตัวนี้โอ้โหอร่อยจัดสำเร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับกับพานอ่อนนะครับสีนี้ไม้แรกกินเลยนะครับเมื่อกี้ตัวนี้คือลงคอแบบลงกระเพาะเลยปลดโคตรยากครับครับสายไปร้อยหมดแล้วครับเดี๋ยวต้องผูกสายใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูผลงานตัวต่อไปนะครับเอาละครับต่อไปงานหยาบเราแล้วครับดีคอนแทคเป็นเหยื่อมีลิ้นนะครับเพราะว่าข้างล่างสภาพดินมันเป็นโคลนนะครับถ้าเกิดเคาะเลียดๆมามากๆลิ้นตรงเนี้ยจะถ่ายโคลนมาเป็นก้อนเลยจะทำให้แอคให้เหยื่อเสียแอคนะครับมาดูกันจะได้ตัวไหมเรียบร้อยครับโอ้ยวัดไม่โดนเอาไม่กัดตั้งแต่ไม้แรกเลยนะครับแต่วัดไม่โดนเหลือแค่เอาตัวขึ้นมาละนี่ครับเห็นไหมครับมันจะขุดดินขึ้นมาอย่างนี้เลยเหยื่อเราจะเสียแอคเลยครับอ
สัตว์มันร้อนข้างนอกมันครับเพื่อนเรียบร้อยครับดีคอนแทคเรียบร้อยครับผมนี่นะครับสำเร็จไปอีกหนึ่งตัวนะครับสำหรับดีคอนแทคตัวนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นในเรื่องของตัวลิวกินะครับสเปียร์เฮดตัวนี้สีสันฉูดฉาดเลยนะครับนี่นะครับอุปสรรคของเหยื่อมีลิ้นนะครับดำโคลนมาเต็มที่เลย
ียบร้อยเขาหันหรือเปล่าสำเร็จจนได้นะครับสำหรับลูกิตสเปรย์เฮดปลาซ้ายนะครับไปปลาขวานะครับขอโทษนะครับเรียบร้อยสำเร็จจนได้ลูกิตสเปรย์เฮดโอ้โหเกินเต็มคอครับตัวนี้เหยื่อหายไปเลยครับเหยื่อหายไปเลยเต็มคอครับผมสำเร็จไปแล้วอีกแล้วนะครับสำหรับลิวกินะครับสเปรย์เฮดตัวนี้นะครับผมสำเร็จไป1ตัวนะครับแต่ตอนนี้แบตโกโปรหมดแล้วนะครับก็จะเหลืออีกแค่2ตัวนี้นะครับ2ตัวนี้1 2เนี่ยนะครับที่เรายังไม่ได้ตีลงไปก็เดี๋ยวเก็บผลงานให้ดูเป็นภาพนิ่งแล้วกันครับผมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูการสรุปกันตอนท้ายคลิปนะครับว่าจะได้ทั้งหมดกี่ตัววันนี้